อยู่บ้านหรืออยู่ไหนคะเนี่ยอยู่บ้านครับพี่ม่อนครับโอเคยังไม่ออกไปไหนใช่ไหมวันเนี้ยฝนมันเยอะทำงานบ้านใช่ไหมไม่ต้องออกแล้วครับใช่ครับพี่ต้องไปส่งคุณพลอยไหมตอนนี้คุณพลอยเขายังขอทำงานที่บ้านได้ชั่วคราวครับแต่ที่หน้าต้องกลับไปละโอ้ได้ละอ่ะได้เลยสองปันก็โตเป็นหนุ่มเป็นสาวกันแล้วเนาะครับครับพี่ก็วันนี้ผมว่าตลาดก็น่าจะมีเด้งนะครับค่อนข้างแน่แหละวันนี้ต้องเด้งนะครับหลายหลายเหตุผลมาประกอบกันนะครับเช่นตลาดหุ้นไทยเนี่ยอยู่ในบริเวณแนวรับพอดีเลยนะครับเราลองนะฮะเดี๋ยวขอแชร์ภาพนะครับนะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยมันก็โดนลงมาอยู่ที่บริเวณแนวเส้นค่าเฉลี่ยขอไปแนวอัพเทรนด์ไลน์พอดีตรงนี้แนวอัพเทรนด์ไลน์ตรงนี้พอดีเห็นนะครับนะครับแล้วก็มันเป็นแนวใช่มันเป็นแนวที่ฟิโบนัชชีเนี่ย50%เป๊ะเลยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราลากฟิโบนัชชีจากตรงนี้ไปถึงตรงนี้นะสมมติอันนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรดีนะครับA B เนี่ยมันก็ได้มาเป็น61.8พอดีนะครับเห็นไหมครับค่ะ1,608นี่นะระหว่าง x ไปถึง b เนี่ยก็ตรงนี้มันก็จะเป็น50มันพอดีทุกอย่างไงครับพี่ISI ก็ oversold นะครับนะครับแล้วก็ตัวภาพของ MACD เนี่ยนะฮะมันก็อยู่บนแนวรับเช่นเดียวกันก็มีโอกาสเด้งเนื่องจากกราฟสวยมันมาที่นี่ละมาที่บริเวณที่เราอยากรอไว้ละ1,610จุดนะครับทีนี้เนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเราอาจจะไปเปิดลองได้เปิดลองได้นะครับเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าตอนเนี้ยเบสิสก็ได้ประโยชน์ก็ค่อนข้างเอื้อซีรีส์ H เนี่ยมันต่ำกว่าเซฟตี้อยู่3-4จุดนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยอย่าลืมนะฮะค่าเบสิสเนี่ยมันคำนวณจากอะไรมันคำนวณจากคอสลบด้วยยิวเอาต้นทุนทางด้านการเงินลบด้วยดอกเบี้ยลบด้วยดิวิเดนปัญหาตอนนี้ที่เราเห็นก็คือการรายงานงบออกมาเนี่ยมันเละเทะเขาจ่ายดอกเบี้ยกันน้อยลงแบบมากๆนะฮะดอกเบี้ยกันน้อยลงมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดีวีเดนที่ถูกหักไปมันน้อยลงแปลว่าเบสิสอ่ะมันควรต้องมีค่าเป็นบวกด้วยซ้ำไปตอนนี้ติดลบน้อยๆหรืออาจจะเกือบเป็นบวกการที่มันเป็นการที่มันต่ำถึง4จุดแปลว่าต่ำเกินไปจริงๆทั้งในส่วนของซีรีส์ H แล้วก็ซีรีส์ M การเปิดลองในวันนี้ก็ดูเหมาะสมในแง่ของเบสิสด้วยนะครับทีนี้มันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับว่าการรายงานงบไตรมาส4เนี่ยมันมีเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพี่มอนก็คืองบโดยภาพรวมเนี่ยมันกำไรออกมาประมาณแค่แสนสี่แสนห้าเนี่ยมันหดตัวจากไตรมาสที่แล้ว30%กว่าหดตัวจากปีที่แล้ว40%คนเลวร้ายเลยถามว่าตลาดหุ้นไทยมันกำลังจะพังไหมจากกำไรที่ออกมาแย่เนี่ยคำตอบก็คือไม่ได้ขนาดนั้นเมื่อเราไปดูที่รายได้เนี่ยไตรมาส4เนี่ยมันอยู่ที่ 4.2 ล้านมันเติบโตจากปีก่อนหน้านี้ครับ 13% เติบโตจากปีโตอยู่คือรายได้อะโตแต่กำไรมันหดแล้วพอไปดูงบปีอะยิ่งเห็นได้ชัดก็คืองบปีเนี่ยกำไรมันอยู่ที่ประมาณ16ล้านล้านเออขอไปกำไรไม่ถึง16ล้านกำไรอยู่ที่900,000ล้านหดตัวจากปีก่อนหน้าประมาณ 2% แต่รายได้อะมันอยู่ที่16ล้านล้านมันเติบโตจากปีที่แล้วปีก่อนหน้าถึง 30% แปลว่าอะไรแปลว่าทิศทางรวมอ่ะคือรายได้คุณเนี่ยเก็บได้เยอะเหมือนเก็บได้เยอะเหมือนกันเก็บได้เยอะกว่าเดิมแต่คุณน่ะกำไรน้อยลงเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นรายการพิเศษเกิดขึ้นเยอะเราจะสังเกตได้เลยนะฮะว่ารายได้อ่ะนักวิเคราะห์ไม่ได้คาดการรายได้ผิดแต่นักวิเคราะห์คาดการกำไรผิดทำไมถึงคาดการกำไรผิดเพราะมันมีค่าใช้จ่ายที่เขาเดาไม่ออกอ่ะมันเกิดขึ้นเช่นพวก inventory loss FX loss บ้าบอคอแตก loss เนี่ยเกิดขึ้นเยอะรายการพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมันเป็น one off item แปลว่าไตรมาส1ปีถ้าไม่มีรายการพิเศษพวกนี้แต่รายได้เติบโตอยู่เหมือนเดิมเนี่ยกำไรมันควรต้องกลับมาไหมกำไรมันควรต้องกลับมาก็กลายเป็นโอกาสนะครับผมเลยมองว่าตลาดหุ้นไทยอ่ะมันกำไรมันดูเหมือนแย่นะแต่พอไปดูเรื่องของไส้ในงบแล้วเนี่ยมันคาดหวังไตรมาส1ได้ว่ามันจะเด้งกลับขึ้นมานะครับถ้าเราไปดูกระแสฟันโฟไหลออกโอ้โหคุณไปดูฝรั่งตอนนี้ช็อตจนแบบช็อตเยอะจัดอ่ะพี่ช็อตช็อตเยอะของฝรั่งเนี่ยยิ่งช็อตเยอะเท่าไหร่มันจะเกิดเหตุการณ์การตีกลับได้มากเท่านั้นเพราะโดยปกติแล้วเขาจะไม่ทำขาใดขาหนึ่งนาน
แล้วตอนนี้ไอ้ขาช็อตเนี่ยมันลงมาต่ำกว่าทุกรอบที่ผ่านมาโอกาสที่มันจะเกิดโอเวอร์แลปก็จะมีสูงเกิดขึ้นโอเวอร์แลปคือเมื่อคุณหลุดโลอ่ะมันก็จะมีตีกลับขึ้นมาช่วงระยะสั้นเกิดขึ้นได้งั้นช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่มันมีโอกาสเด้งสูงผมไม่ได้บอกว่าจะกลับไปขึ้นอะไรดีนะบรรยากาศมันยังไม่เอื้อฝรั่งก็ยังขายอยู่โอกาสเด้งตอนเนี้ยมันมีล่าสุดอ่ะปัจจัยบวกนึงที่จะช่วยทำให้เราเร่งได้ก็คืออะไรภาษีจากการขายหุ้นครับมันคว่ำนะครับมีโอกาสคว่ำสูงมากจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆในเช้าวันนี้นะครับภาษีจากการขายหุ้นจะคว่ำก็ข่าวหุ้นรายงานว่าคุณอาคมเขาบอกว่าก็ตัวร่างกฎหมายเนี่ยไอ้ตัวกฎหมายตัวกฎตรงนี้เนี่ยมันต้องถูกตีกลับมาให้ทางกระทรวงการคลังเนี่ยพิจารณาร่างใหม่แต่ว่ากฤษฎีกาไม่แอปพูฟพร้อมกฤษฎีกาแอปพูฟก็ต้องกลายเป็นเอาไปร่างใหม่ใช่ป่ะครับเพราะถ้าจริงๆแล้วกฤษฎีกาปกติเขาจะแค่ตรวจความเรียบร้อยนะตรวจความเรียบร้อยเสร็จปุ๊บส่งให้นายกรัฐมนตรีแล้วก็เอาขึ้นไปทูลเกล้าแต่เนี่ยถึงขนาดกฤษฎีกาไม่ตรวจแล้วก็ตีกลับไปเพราะกระบวนการจริงๆแล้วเขาไม่ได้อยากจะให้กฎหมายนี้ออกมาในช่วงนี้นะครับแต่ถ้ากระตีกลับไปเนี่ยถามว่าอีกแล้วอีกเมื่อไหร่จะกลับมาเนี่ยบอกได้เลยว่าอีกนานแสนนานเหตุผลเพราะมันต้องกลับไปร่างใหม่ตรวจใหม่แล้วก็ต้องเข้าครม.ให้แอปพูก่อนแล้วตอนนี้ครม.เขาไม่ทำงานวันอังคารที่ผ่านมารัฐมนตรีก็ลาทั้ง6คนแล้วสภากำลังจะหมดสมัยลงนะครับครม.การประชุมเขาก็จะไม่อยากจะพิจารณาอะไรที่มันแบบว่าต้องเป็นเรื่องของประกอบกฎหมายใหม่หรือเรื่องอะไรสำคัญส่วนใหญ่แล้วก็เน้นประกอบตัวนะครับก็ต้องไปรอนู่นเลยพูดง่ายๆคือรอรัฐบาลหน้าแล้วรัฐบาลหน้ากว่าจะมีการจัดตั้งคณะรัฐมนตรีอะไรเสร็จเริ่มประชุมรัฐมนตรีนั้นแรกก็นู่นเลยกันยาใช่ไหมฮะอีกนะแล้วใช่ว่าเขาจะมาพิจารณาเรื่องการขายหุ้นด้วยเขาอาจจะไม่พิจารณาก็ได้แต่ถ้าเกิดเขาอาจจะพิจารณาเรื่อง LTF ก็ได้นะดีไม่ดีกลายเป็นว่าเขาอาจจะมองว่าตลาดหุ้นไทยมันแย่มากเลยก็สนับสนุนเรื่อง LTF อีกครั้งหนึ่งก็ได้ ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่เรื่องลบเนี่ยตลาดหุ้นมันก็ดูเหมือนว่าเรื่องลบมันกำลังคลายๆลงไปบ้างนะครับ แล้วก็จะมีเข้ามาบ้างผมคิดว่า เราก็เปิดลองได้โอเคแล้วเราจะลองที่ตรงไหนดีมาที่966นะครับแล้วก็โดนกดลงมาที่964อ่ะแล้วก็รอดูอาการนี้ให้มันเทช่วงเช้าไปก่อนนะครับแล้วก็ถ้าประคับประคองยืนได้นะครับแล้วก็เริ่มตีกลับไปเกิน966.5แล้วก็ค่อยเคาะลองก็ได้เอาเซฟๆเนี่ยตอนนี้มันเข้าไปปุ๊บมันก็โดนคนที่เก่งกำไรลองเมื่อวานเนี่ยเทคโปรฟิตระยะสั้นนะครับเราอาจจะไปรอรับเนี่ยอ่ะนะฮะเอารอที่964รอวางไว้เล่นๆก็ได้นะครับได้ของก็ถือลุ้นไปก็ได้ครับประมาณนั้นนะคือผมว่ามองว่าวันนี้ไม่น่าจะเป็นวันแบร์วันนี้น่าจะเป็นวันแบบว่าวันกลามไม่วันแบร์วันกลามไม่ใช่นี่น่าจะเป็นวันบูมมาร์เก็ตนะไม่ใช่แบร์มาครับครับก็ต่างประเทศก็ขึ้นอยู่แล้วเนาะแล้วก็อะไรต่างๆก็เริ่มที่จะดีขึ้นแล้วตกลงปิงบอกว่าจะยุบสภาวันไหนนะบอกยังวันที่15นี้น่าจะยากนะพี่วันนี้ต้องรอฟังศาลเนี่ยก็จะพิจารณาเรื่องของตัวเรื่องของผู้ใช้สิทธิ์นะครับผู้มีสิทธิ์ในการที่จะใช้สิทธิ์เนี่ยต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทยแต่กำเนิดเลยหรือไม่นะก็ต้องรอดูวันนี้นะครับก็ถ้าเป็นถ้าเกิดสมมติว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้มีกำเนิดชาติกำเนิดตั้งแต่เริ่มเลยเนี่ยก็ต้องไปใช้แบบที่กกต.เขาก่อนหน้านี้ทำออกมาก็เป็นไปได้ว่าก็จะมีการยุบสภาที่15นี้แต่ผมว่าไม่ทันนะเขาน่าจะประมาณ20แหละนะครับเพราะว่าไอ้จะครบเทอมก็คือวันที่26ใช่ปะประมาณ23 24ครับจำวันไม่ได้ครบเทอมยังไงเขาก็จะยุบประมาณนี้ไม่เกิน23แน่นอนพี่แน่นอนก็อาจจะยุบ20 22ก็ต้องดูวันเอาฤกษ์เอาชัยช่วงนี้ต้องพึ่งพาทุกอย่างไสยศาสตร์อะไรก็เขาก็เอาหมดอ่ะพี่ท่านเทพบอกว่าต้องยุบหลังวันที่22โอ้ยสภามันจะหมดสมัยแล้วไม่ทันแล้วมั้งไม่รู้ท่านเทพบอกนะถ้าหลังวันที่22อ่ะจะดีแกว่าอย่างนั้นอ่ะแล้วก็ตู่อยู่เต็มแกพูดอย่างนั้นอ่ะก็ยากผมว่ายากมันบีบคั้นเกินไปพี่โอเคแล้วแต่นะฮะในเรื่องราวของประเทศไทยนะฮะก็
การถอยลงมาก็ถือว่าถอยลงมาดีใช่ไหมปิงถอยมาแนกว็รับ50%เลยเนาะถอยไม่ถอยไม่ดีพี่มันก็เครียดอ่ะนะถอยบ้างเลเราถยอยมาถอยมาแล้วมันก็เครียดแต่เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมาเจอแนวครรัับบคันแล้วก็จังหวะมันพอดีข่าวเริ่มเข้าหลายๆอย่างมันหลายๆอย่างมันกําลังเป็นในทํานองที่เป็นบวกวันนี้มันก็เลยอาจจะต้องเป็นวันเด้งบ้างหนาลงมาหลายวันละนะครับแล้วเราก็อาจจะต้องหาหุ้นเก็งกําไรระยะสั้นเข้าไปตัวหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเอาสองตัวแล้วกันนะพี่นะครับผมว่าน่าเล่นนะตัวไหนก็มี IVL กับ SCB ทำไมอ่ะ IVL เนี่ยเอาพี่ไม่ได้คุยกับคุณน็อตเลยเหรอไม่ได้คุย IVL เนี่ยมันเล่น DW ได้เลยนะพี่เพราะว่าเมื่อประมาณวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยมันมีคนที่เขาเข้าไปซื้อ IVL อ่ะผ่าน DW วันนั้นอ๋อลพงี่เยอะนะเออเยอะมากเลยเห็นพี่เห็นอยู่แต่ว่าพอไปดูสตอรี่ก็คือปีนี้ IVL มันน่าจะมีการกำไรน่าจะมีการพลิกฟื้นโดยเฉพาะในงวดไตรมาสหนึ่งมันก็อาจจะเข้าได้แล้วก็เน้นไปที่ IVL 41 C2307A ก็ได้ตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าเซฟก็คือ SCB เซฟเออเซฟ SCB เนี่ยเขาน่าจะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD วันไหนวะนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นเดือนไหนเมษาเมษาขึ้นเครื่องหมายเดือนหน้าพี่คิดว่ามันจะลงง่ายหรอไม่ลงห้าบแต่าทว่ามันเปิดแก็บมันเปิดแก็บเพีเปยิดแก็ไปบเดวีัยนวประเอกงาศแก็บนิดเดียวเองก็แปลว่าพี่อย่าลืมว่าถ้าเกิดเราเข้าไปใน DW ของ SCB อ่ะ DW ของ SCB เนี่ยอย่างเช่น SCB 41 C2306A เกียร์ลิงมัน8.6เท่าจากจุดเนี้ยถ้าเราเข้าไปอ่ะเราขอแค่ SCB ขึ้นสัก1-2%แค่1-2%เองอ่ะคุณก็ได้กำไรจาก DW อ่ะ10%กว่าแล้วป้าเออมันก็เลยน่าสนผมคิดว่า SCB มันจะลงยากช่วงนี้เพราะว่ามันมีดิวิเดนด์ค้ำอยู่แล้วตลาดเออเจอแนวรับพอดีไงแมะโอเวอร์โซพอดี SCB มันก็เลยจะเซฟหน่อยก็ลองดูนะครับแล้วไม่นึกถึงดิสโก้ของปีกละใช่ไหมไม่ได้ตัวไม่เล่นแล้วก็มันไม่มีทีมดิสโก้มาขึ้นมาเยอะแล้วแต่ SCB ขึ้นดีขึ้นมาจากข้างล่างไงพี่SCB ก็เลยน่าเล่นแค่นั้นเองก็ถามว่าช่วงนี้เราต้องเล่นอะไรเราก็ต้องเล่นแบบหาพวกตีหัวเข้าบ้านรีบๆได้กำไรรีบเลิกเพราะบรรยากาศตลาดก็ต้องยอมรับว่ามันไม่ดีรีบเลิกรีบได้กำไรรีบเลิกรีบได้กำไรรีบเลิกแล้วตกลงตลาดหุ้นยังไม่ดีใช่ไหมเนี่ยผมก็ไม่มองไม่ออกว่าคือมันควรจะต้องพลิกฟื้นได้แล้วพี่แต่ก็ต้องยอมรับว่าฝรั่งขายรอบนี้คือใจร้ายเออขายโหดจริงๆก็ใจร้ายอะไรซื้อมาตั้ง200,000ขายแค่40,000ใจร้ายอะไรก็ไม่กล้าไปฝืนเขามากใจร้ายอะไร40,000เองแบ่งกันกินบ้างดิเออจะเอาครั้งเดียวเหรอ40,000,000เห็นเขาบอกว่าตุลาคมจนถึงตอนนี้นะฮะฝรั่งก็เน็ตบายประมาณ200,000,000เออมาขายไปประมาณ20%กำไรอ่ะกำไรทั้ง FX กำไรทั้งหุ้นก็เลยขอเทคโปรฟิตบ้างเดี๋ยวผมดูนะเขาบอกมาตั้งแต่ตุลามาก็JP Morganซื้อเยอะไงพี่ใช่พี่ก็ถามนี่ทำไมขายทำไมชาติขายคนก็กำไรเยอะแล้วครับโอเคขอขายบ้างไม่นะพี่ก็ตั้งแต่ตุลาไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะพี่ก็กี่เปอร์เซ็นต์ซื้อเข้ามาไม่ได้เยอะตั้งแต่ตุลาครับก็ประมาณถึง70,000แล้วค่อยขายตอนนี้จนตอนนี้เหลือยอดก็ประมาณ20,000กว่าก็ขายไป50,000 40,000 50,000ละตลาดหุ้นไทยในช่วง6เดือนที่ผ่านมาก็ยังถือว่าปรับตัวลดลงใช่ไหมก็ถ้าในรอบ1ปียังบวกอยู่ไหมก็ดูงองแงพี่งองแงไม่ไปไหนงองแงไม่ไปไหนนะฮะยืนยืนทรงๆที่1,600ต้นๆเนาะครับครับก็ถอยมาก็ดีนะฮะเพราะว่าเขาบอกไปก็ไปไม่ได้ก็ต้องถอยมาก่อนอะไรเงี้ยจะไปก็ไปไม่ถึงนั่นเองนะคะนักทุนค่ะนักทุนบอกป้าฟองบอกว่าประกาศยุบหลัง22 มีนารัฐบาลจะได้ไปต่อรัฐบาลไหนเนี้ย จะได้ไปต่อโอเคส่วน IVL นี่ที่ให้ IVL เขาจะมี XM อ่ะนี่ไม่แน่ใจ XM อะไรอ่ะในวันที่9อ่ะเอ็กเองมันน่าจะเป็นเรื่องของประชุมผู้ถือหุ้นมั้งครับเราไม่รู้ว่าเขาประชุมแล้วจะมีอะไรนะครับไอเบียตอนนี้ราคาของเขาก็อยู่ที่ประมาณ36โอ้กลับมายืนที่เดิมเนาะโลเลยนะเนี่ย36.50โลในรอบปีด้วยซ้ำไปนะฮะสำหรับ IVL นั่นเองนั่งทุนได้ต้องไปถามอาวินดูไหมเดี๋ยวพี่ไปถามอาวินให้
ได้ครับเด็ก IVL ประมาณนี้นะคะพี่ปิงขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีมากครับทุกคนครับค่ะตอนนี้พี่ปิงก็อยู่บ้านก็แก็บก็บรรยายมากมายไก่กองนะคะก็เอามาจิ้มไว้ในหุ้นทิมสานั่นเองนะฮะก็ในส่วน IVL แล้วก็SCB นะฮะที่ได้ติดตามกันรวมทั้งในส่วนของ S50 Series H นั่นเองนะฮะก็ถ้าใครจะเข้าไป Open Long นะก็ถ้ายืน96หรือย่อลองก็ได้แล้วแต่ไอเดียของนักทุนก็หมายความว่าตลาดหุ้นไทยจะเด้งนะฮะเพราะว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะตลาดหุ้นทั้งโลกเองก็ได้มีการปรับตัวดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Nasdaq ก็บวกมา 0.73% แล้วก็ในส่วน